สวัสดีค่ะค่ะคุณพี่ๆนะคะครูสอนวิชาศิลปะนะคะวันนี้นะคะคุณพี่จะมาสอนทำผลงานศิลปะนะสำหรับเด็กๆที่อยู่บ้านนะคะไม่รู้จะทำอะไรนี่เลยนะคะช่วงโควิดห้ามออกไปไหนเลยพี่มี่มีงานศิลปะให้เด็กๆทำให้สนุกสนุกนะคะมาดูซิว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างสามารถหาได้จากที่บ้านได้เลยมีสก๊อตเทปแล้วก็แก้วกระดาษนะคะอาจจะมีลายหรือไม่มีลายก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยก็ต่อไปนะคะมีรูปนี่เด็กๆจะเลือกรูปแบบไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะเด็กพี่มี่เลือกก็คือมีรูปดาวมีผีเสื้อแล้วก็มีรูปนกนั่นเองนี่ไงไม่ต้องตัดให้ใหญ่มากนะคะเท่าฝ่ามือเด็กๆนี่แค่นี้พอไม่ต้องตัดให้ใหญ่นะให้เท่ากับปากของแก้วน้ำเองนี่นะคะนี่ให้เท่ากับปากแก้วน้ำแล้วก็กันไกลนี่โอเคค่ะรูปที่พี่มี่เลือกนะคะก็คือรูปดาวนะคะแล้วก็เราเอากรรไกรเนี้ยมาตัดรูปดาวออกเลยแล้วก็ตัดกระดาษกันก่อนนะคะเด็กๆก็จะเย็นๆกันนะคะตึ๊บ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 ต่อไปนะคะก็เราก็เอาแก้วนะคะแก้วน้ำเนี้ยแก้วน้ำที่เป็นกระดาษตัดก้นเลยให้เป็นวงกลมเลยนะคะตัดเลยตัดให้เป็นรูปวงกลมพอเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษที่เราตัดเป็นรูปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เราก็มาติดตรงกลางปากแก้วได้เลยนะคะให้มันอยู่ตรงกลางนะคะให้รูปอยู่ตรงกลางปากแก้วเลยเอาแก้วน้ำมาติดแล้วก็รูปที่เราติดเนี่ยที่เราตัดเนี่ยต้องให้ตรงกับแฟลชหรือว่าไฟฉายของโทรศัพท์นะคะแล้วก็ติดเลยเอาสก๊อตเทปตัวนะห้ามเอากาวอื่นเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะติดกับโทรศัพท์เนี่ยแล้วแกะไม่ออกเดี๋ยวโดนแม่ด่านะคะจะบอกเฮ้ยพี่มี่ไม่รู้นะจ๊ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหามุมเอาไว้ถ่ายรูปกันนะคะเด็กๆไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้อกล้องไปซื้อไฟสวยๆนะคะเราสามารถทำเองได้อยู่บ้านผลงานของเด็กๆ3อันเลยโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะผลงานวันนี้ที่พี่จะให้เด็กๆทำที่บ้านนะคะแค่มีโทรศัพท์เนี่ยเด็กๆไม่ใช่ว่าให้เล่นเกมอย่างเดียวนะคะโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถมาทำให้เป็นฉากถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยนะคะหรือชวนพ่อแม่นะคะมาทำได้ด้วยนะค่ะสำหรับงานศิลปะของพี่มี่วันนี้นะคะก็ใครที่ทำแล้วมาโปรดให้พี่มี่ดูได้นะคะค่ะก็ในช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะก็จะฝากให้น้องๆทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นเนี่ยห้ามออกไปไหนเลยนะคะอยู่ในบ้านนะคะก็ถ้าจำเป็นที่ต้องออกจริงๆเนี่ยอย่าลืมใส่แมสก์ด้วยนะคะโอเคแล้วก็ล้างมือตลอดทุกวันยิ่งดีนะคะก่อนกินอาหารหลังกินก็ต้องล้างมือนะคะก็ที่นี่นะคะก็จะฝากทางศูนย์นักเรียนนะคะอย่าบอกว่าคิดถึงเด็กๆมากนะคะแล้วก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะคะเด็กๆก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ